กลับมาพบกับอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะจาก Money 360ในช่วงนี้ AEC Biz Plus นะคะพามาติดตามอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับจัดเลี้ยงแล้วก็ตัวของร้านเนี่ยก็เป็นร้านอาหารอยู่แล้วด้วยนะคะสไตล์นี่กิ๊บเก๋เข้ามาถึงนี่โดนใจวัยรุ่นหนุ่มสาวกันเลยทีเดียวร้านนี้คือ Hungry Eatery นะคะพบกันกับเจ้าของร้านนะคะคุณการหรือพี่กันที่มานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้พี่กันเล่าคอนเซปต์ร้านนี้รวมถึงที่มาที่ไปเพราะว่าก็อยู่ใน1area นะคะของเชลเตอร์วันเอเคอร์ด้วยใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือว่าเราก็เริ่มต้นจากมีเอาท์เลทเสื้อผ้าก่อนแล้วพอคิดว่าจะทำเอาท์เลทปุ๊บมันก็เลยต้องมีอะไรมาให้ลูกค้าเวลาลูกค้ามาช้อปปิ้งก็จะได้มีที่ให้ลูกค้าได้นั่งนะคะส่วนใหญ่คุณแม่ช้อปแล้วคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยก็จะต้องมีที่แบบนั่งทานอาหารนั่งทานอาหารใช่ค่ะก็เลยเกิดขึ้นมาก็เลยตอบโจทย์ได้แต่ความที่ว่ามันเกิดขึ้นมาเป๊ะมีคอนเซปต์มีไอเดียขนาดนี้นะเนื่องจากพอดีตัวเองเป็นอินทีเรียนะคะแล้วก็สามีคือคุณทัศพลธัญญงค์เนี่ยเป็นสถาปนิกเราก็มันก็เป็นโครงการในฝันนะคะก็เลยได้ออกแบบร่วมกันนะคะแล้วก็เน้นว่าที่เนี่ยเราอยากให้มันเป็นสบายทุกคนในครอบครัวสามารถมาใช้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะก็ออกมาบรรยากาศก็ค่อนข้างโปร่งเราเน้นธรรมชาตินะคะถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นต้นไม้หมดเลยใช่ค่ะมีสีเขียวเต็มหมดเลยค่ะแล้วเข้ามาถึงมันโปร่งจริงๆ คือต้องเข้ามาถึงต้องบอกเลยร้านเนี่ยต้องใช้อินทีเรียมือดีแน่ๆ มันไม่มีทางที่คนปกติจะดีไซน์ออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะก็คือใช่ก็คือเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานมานะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏที่นี่ก็คือสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วเราก็อยากถ่ายทอดให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยได้เห็นนะคะได้รู้สึกได้มาถึงบรรยากาศของร้านที่เชิญชวนขนาดนี้เนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บนั่งหย่อนก้นต้องสั่งอาหารแล้วอาหารเราเป็นสไตล์ไหนคะก็ฟิวชั่นนะคะมีทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งก็คือเราก็พยายามจะคัดเมนูอะไรที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะก็บรรยากาศนี้ก็ลูกค้าอาจจะอยากทานทั้งฝรั่งด้วยแล้วก็ไทยด้วยผสมกันก็เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าจะได้มาที่เดียวจบนะคะมีทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมโฮมเมดนะคะอาหารที่นี่เน้นเรื่องของสุขภาพนิดนึงก็คือเราจะไม่มีผงชูรสเลยแล้วก็อาหารทะเลที่นี่ก็ค่อนข้างคัดสรรเบเกอรี่โฮมเมดไอศกรีมโฮมเมดนะคะเส้นพาสต้าที่นี่ทำสดทำเองด้วยทำสดเองเลยนะคะโหคัดสรรเป็นอย่างดีเบเกอรี่เองก็พี่การลงมือทำเองเลยไหมใช่ค่ะก็คืออาหารที่นี่เนี่ยจะลงมือทำเองก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันโอเคไม่โอเคแล้วเราค่อยเขียนเป็นสูตรขึ้นมาแล้วก็ค่อยให้ฝึกให้เด็กทำออกมาก็เลยกลายเป็นอะไรที่คุ้นเคยมากเพราะว่าเจ้าของเองก็ทำรับประทานเองแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าด้วยความตั้งใจประมาณนี้เดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝีมือนี่ไม่หนีไปไหนแน่นอนเมนูที่ลูกค้าเข้ามาแล้วทุกคนพูดถึงและอยากที่จะชิมถ้าเป็นของทานเล่นก็จะต้องเป็นเห็ดกรอบชีสซึ่งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นสแน็คทานเล่นนะคะก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าฉีกแล้วก็ทอดกรอบมีชีสลงไปในนั้นด้วยฟังชื่อน่ากินนะคะส่วนพาสต้าเนี่ยที่นี่จะเป็นเส้นหมึกดำซึ่งเราใช้น้ำหมึกแท้ๆนะคะที่กินแล้วฟันดำๆหน่อยแต่ที่นี่ไม่ดำค่ะที่นี่รับประกันจริงเหรอคะใช่ค่ะใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำหมึกแท้ที่อื่นมันอาจจะไม่แน่ใจว่าตัวที่เป็นสำเร็จรูปมันอาจจะมีส่วนผสมของสีลงไปนะคะก็ที่นี่รับประทานปลอดภัยแน่นอนกินได้ใช่ค่ะก็จะเป็นขี้เมาทะเลตัวนี้ที่ลูกค้าชอบมีเส้นจันทร์ผัดไทยซึ่งก็จะเป็นสูตรออริจินอลเลยทางจันทบุรีตราดอ๋อค่ะเราไปได้สูตรตรงนั้นใช่พอดีเป็นคนตราดอ๋อค่ะนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะพิซซ่าที่นี่ก็อร่อยอร่อยค่ะเน้นแป้งหนาหรือแป้งบางแป้งบางค่ะแป้งบางกรอบพอต้องบอกว่าเป็นทั้งแม่ครัวเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งที่วางคอนเซ็ปต์ทุกอย่างตรงนี้เองแบบนี้นะคะเราจะเป็นต้องมีลูกมือที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเผื่อเราต้องรับลูกค้าได้น้องๆก็เป็นคนทำให้ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะตรงนี้คือฝึกนานไหมคะเคี่ยวเข็ญแค่ไหนจริงๆร้านอาหารมันเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อดทนนะคะก็คือน้องทุกคนเนี่ยก็จะต้องรักในการขายในการบริการให้กับลูกค้านะคะดังนั้นลูกค้าที่เข้ามาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่เราจะเห็นหน้าตากันบ่อยๆลูกค้าเข้ามาก็คือชื่นชอบในรสชาติอาหารในการบริการของน้องๆนะคะนี่คือเราให้ความเป็นกันเองด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะเน้นจัดเลี้ยงเน้นจัดเลี้ยงปาร์ตี้งานแต่งงานนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์
เป็นสลัดบาร์ให้ใช่ค่ะก็ไว้จัดเลี้ยงสำหรับบุฟเฟ่ต์โดยเฉพาะก็เป็นแนวออกเก๋ๆนิดนึงรูปแบบอาจจะแตกต่างจากที่อื่นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแอสซูมได้ว่าถ้าคนมาจัดเลี้ยงเขาอาจจะเหมาห้องนี้หมดเลยได้เลยค่ะก็จะมีแยกเป็นโซนได้หรือถ้าลูกค้ามีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะอย่างสมมติว่า200-300ก็สามารถปิดโครงการได้ค่ะสมมติถ้าเกิดมีวัยรุ่นเลี้ยงรับปริญญาเลี้ยงส่งการเลี้ยงปาร์ตี้ปีมงปีใหม่ได้ไหมคะก็จะมีมาเรื่อยๆทีนี้เขาจะถามว่าแล้วเลทเป็นยังไงบ้างบอกคร่าวๆได้ไหมคะก็จะมีตั้งแต่เราจะจัดเป็นเซตบุฟเฟ่ให้นะคะตั้งแต่550อาหารก็จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างก็หลากหลายก็ซึ่งลูกค้าก็จะชื่นชอบแล้วก็จะคัดเมนูที่โอเคที่ลูกค้าชอบนะคะไปจนถึงเซตละ990ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นค่อนข้างแบบคุณภาพอาหารเหมือนโรงแรมใช่แล้วก็จะมีค็อกเทลให้ด้วยอ๋อค่ะนะคะก็มีของราคาก็จะมีทั้งหมด4เลทนะคะตั้งแต่550ไปจนถึง990นะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าพอใจพอใจหรือว่าคำนวณแล้วโอเคกับงบของบริษัทหรือเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็มาลองได้แต่ว่าต้อง200คนไม่ค่ะจริงๆที่นี่ตั้งแต่40ท่านเราก็จัดบุฟเฟ่ให้แล้วอ๋อ40ท่านก็จัดบุฟเฟ่ได้ใช่ค่ะก็คือเลือกเป็นโซนได้เลยค่ะนะคะทาร์เก็ตลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเป็นยังไงคะเป็นมาเลี้ยงหรือมาจัดสัมมนาบริษัทหรือยังไงเป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้จะเยอะกับงานแต่งอ๋องานแต่งนะคะสัมมนาก็มีนะคะสัมมนาก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะหรือเปิดตัวสินค้าก็มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้เชิญสื่อมาทำอะไรใช่หลายครั้งแล้วนะคะที่เราจะเห็นตรงนั้นเสียงตอบรับที่คนมาแล้วมาจัดปาร์ตี้กันเข้าใจว่าชอบอ่ะเพราะว่าสไตล์นี้พอเข้ามามันต้องเลือกคนเข้ามาอยู่แล้วว่าคนแนวไหนต้องมาสไตล์ร้านแบบนี้นะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาก็จะค่อนข้างชอบในเรื่องของโลเคชั่นในเรื่องสถานที่ที่จอดรถก็เยอะใช่ค่ะแล้วก็ได้ด้วยบรรยากาศที่มันร่มรื่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือคนเมืองเนี่ยก็อยากได้อะไรที่เป็นแบบนี้ก็คือเอาท์ดอร์แล้วก็มีพื้นที่สีเขียวให้เยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็เป็นที่ไฟที่อยากมาจัดกันนะคะหน้าหนาวที่ผ่านไปท่าทางจะตอบรับดีเป็นพิเศษเพราะว่าอากาศเย็นที่ผ่านมานี่ลูกค้าค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่หน้าร้อนก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปีนี้มีแนวโน้มค่อนข้างดีก็คือลูกค้าอาจจะจากการที่ลูกค้าเข้ามาเจอที่นี่แล้วก็มีการบอกต่อดังนั้นช่วงหน้าร้อนปีนี้ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาจัดงานแต่งงานก็เยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะสำหรับท่านที่สนใจมองได้นะคะยังจัดได้อีกหลายงานนะคะปีใหม่ปีใหม่ได้ปีใหม่จีนไงนะคะก็สงกรานต์สงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะแล้วยังมีวันสำคัญวันครอบครัวอะไรต่างๆก็มาได้นะคะทีนี้พอกลับมาที่นี่มีการบริหารจัดการใช้น้องๆในร้านนี่เยอะไหมคะถามว่าเยอะถ้าเทียบกับสเกลของเวลาเราจัดเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าด้วยทุกคนก็เนื่องจากมันผ่านมา4ปีซึ่งเราก็จะมีการจัดเลี้ยงเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนักเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยคุ้นเคยละแล้วก็มันเป็นระบบที่ถูกเซตขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าชำนาญขึ้นนะคะค่ะที่นี่มีความประณีตหลายอย่างนะคะถึงแม้ว่าจะพยายามดีไซน์ให้มันเป็นลักษณะของความฮิปโดยวิญญาณของตัวอินทีเรียเองหรือสถาปนิกเองเนี่ยแต่มันประณีตนะคืออย่างเนี้ยเราไม่ได้ใช้ช็อคเขียนนะคะใช่ค่ะคือเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่อ่ะก็คือจริงๆเราก็พยายามจริงๆอ่ะด้วยฟีลลิ่งเราก็อยากจะให้เป็นช็อคเขียนแต่ด้วยระยะยาวเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มันก็จะเลอะเทอะหรืออะไรแล้วก็เลยหาวิธีที่พยายามทำให้เขาเอ้ยเหมือนฟีลลิ่งได้เหมือนแต่สไตล์ของน้ำดื่มแก้วน้ำก็จะมีเป็นของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองที่ทำนี่เราก็พยายามที่จะถ้ามานั่งดูรายละเอียดของสิ่งที่เราตกแต่งเนี่ยจะเป็นวัสดุอะไรที่มันง่ายๆแต่เราก็ใช้งานคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างพื้นหรืออะไรเราก็ใช้วิธีการเพ้นค่ะเป็นเองนะอันนี้คือ4ปีพื้นก็ได้แบบนี้ใช่ค่ะอันนี้จริงๆเราเพ้นมาได้สัก2ปีอ๋อค่ะก็คือการเพ้นมือเลยอ๋อค่ะแล้วที่แต่เดิมเนี่ยมันเปลือยไปเลยอย่างนี้หรอใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ทำให้เขามีสีสันขึ้นมาบ้างใช่แต่ก็ยังไม่ได้หลุดคอนเซ็ปต์สีคุมโทนทั้งร้านเลยนะคะใช่ จอกแนวน้ำเงินฟ้าน้ำทะเลนะคะแล้วก็น้ำเงินเข้มก็คือในโครงการเนี่ยเราพยายามที่จะเนื่องจากมันจะเป็นคนละสินค้าแต่เราก็พยายามจะทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะคะค่ะตรงนี้จริงๆแล้วมันคือแชนเดเลียมันคือโคมไฟใช่ค่ะที่แก้วตรงนี้มันไม่ได้มีส่วนทำอะไรด้วยเลยใช่ไหมก็เป็นแค่เดคอเรทเฉยๆเดคอเรทเป็นอินทีเรียมันต้องมีความแตกต่างนะมีเลยเอ๊ะไม่ทำอะไรมีไฟออกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะกลับมาตรงนี้นะคะพอเราบอกว่าเรามีคนอยู่ไม่กี่คนแต่เป็นลูกมือที่มีความชำนิชำนาญตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงอนาคตสไตล์อาหารฟิวชั่นเนี่ยมันยังหากินได้อีกนานไหมคะสำหรับคนไทยถ้า
ก็คิดว่าจริงๆสไตล์ฟิวชั่นก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอีกแนวทางนึงที่ทำให้ร้านอาหารเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นไม่จำเจเหมือนอาหารที่เป็นออริจินอลแต่ว่ารสชาติก็ยังคงรสชาติดีอยู่แล้วก็ปรับให้มันหน้าตาดีขึ้นแล้วก็รสชาติแปลกใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัววัตถุดิบเองคุณกันไปคัดสรรมาเองเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเหมือนที่เราทำทานเองที่บ้านใช่อาจจะเป็นที่เล็กๆแต่ละคำที่เข้าไปมันต้องมันใช่มันมีมูลค่าใช่ไหมคะทำขนาดนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้เหนื่อยไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรียนด้านนี้มันก็ถูกไฟมันมาใช่ค่ะมันถูกฝึกมันเหมือนใช้ทางรู้สึกว่าก็เลยทำไม่หยุดเลยค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทั้งสองเรื่องก็คือทั้งเรื่องเสื้อผ้าที่ก็ชอบมาตั้งแต่เด็กเราก็ได้มีโอกาสทำแล้วก็อาหารก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสทำเหมือนกันนะคะและสำคัญเลยคือได้คู่คิดที่ดีแล้วแนวความคิดตรงกันมากค่ะนะคะ Born to be จริงๆพอออกมาปุ๊บกลายเป็นคอนเซ็ปต์ธุรกิจที่มันลงตัวไปหมดโป๊ะโป๊ะโป๊ะมีทั้งพื้นที่เขียวมีทั้งให้เปิดคอมมูนิตี้แล้วเป็นแม่และเด็กมาคอมมูนิตี้ที่มันเอื้อกับคอนเซ็ปต์ของตัวGreen Business อยู่แล้วด้วยแล้วก็ยังมามีอาหารตรงนี้เติมเต็มอีกใช่ค่ะจะขยายสาขาเพิ่มไหมคะสำหรับ Hungry Eatery เองเลยตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราอยากจะคุมเรื่องคุณภาพตรงนี้ให้เขาเรียกว่าคือบางทีการออกไปข้างนอกเนี่ยพอมันเป็นเหมือนกับแมสมากเนี่ยเรื่องคุณภาพหรืออะไรมันอาจจะไม่ได้อันนี้ที่เราเป็นห่วงคุณกันอาจจะได้แนวความคิดของอาร์ตใช่เป็นอาร์ตคนนึงนะหัวอาร์ตตัวแม่ก็คุณสามีเป็นอาร์ตตัวพ่อค่ะมันอาร์ตทั้งคู่แต่เขาก็ทำบิสเนสได้จนประสบความสำเร็จใช่ค่ะนะคะเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ฝากธุรกิจสำหรับคนทางบ้านที่อาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าต้นไม้เขาเยอะมากบางทีอาจจะบังป้ายโครงการไปบ้างนะใช่ค่ะคือเราก็ทราบว่าเรามาตั้งตรงนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้อยู่ริมถนนแล้วก็การพบลูกค้าที่จะเข้ามาพบเนี่ยบางทีก็ค่อนข้างยากนิดนึงส่วนใหญ่ลูกค้าเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นจากลูกค้าที่รู้จักเราก่อนค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คือค่อยๆทยอยเข้ามาซึ่งเรารู้ว่ามันต้องใช้เวลาแต่เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทุ่มเทแล้วเราก็ให้ในสิ่งที่ดีกับลูกค้าเนี่ยวันนึงก็จะต้องผลตอบรับก็ย่อมดีกับมันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในการดำเนินธุรกิจของคุณกันเนี่ยสังเกตเลยสไตล์คือเป็นคนที่คือไม่รีบร้อนไม่เร่งรัดจนพลาดบางจุดที่สำคัญค่ะเวลามีปัญหาเข้ามาให้ manage เนี่ยเท่าที่สัมภาษณ์คุณสามีเขาบอกคุณกันจะบอกเสมอถ้ามันคิดไม่ตกวันนี้ก็นอนไปก่อน อันนี้เป็นแนวความคิดส่วนตัวไหมคะใช่ใช่ก็คือว่าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคมีเกิดขึ้นก็ต้องผ่านไปนะคะไม่มีว่าที่เราจะต้องติดอยู่กับวันนี้นะคะเดี๋ยวตื่นมาก็มันก็ต้องมีทางออกของมันทางใดทางหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คิดแบบคนยุคใหม่นะแล้วคิดแบบหลักศาสนาพุทธนะใช่ค่ะละวางนะคะนิ่งๆวางเฉยใช่ค่ะแล้วก็ลองดูซิว่าในเหตุอันสมควรเงื่อนเวลาอันสมควรทุกอย่างมันจะมีทางออกของมันเองนะคะอันนี้ก็มันก็สามารถทำให้เราผ่านมาได้ใช่ค่ะหลายปีใช่ก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็รู้ว่ามันมีเจอวิกฤตหลายเรื่องนะคะพอเราเริ่มต้นโครงการปี53ก็มีเรื่องการเมืองเรื่องอะไรมาตลอด54ก็น้ำท่วมใช่ค่ะเนี่ยก็มียังไม่จบอีกก็มีมาตลอด57เงียบไปพักนึงใช่ค่ะเราก็โอเคก็ถือว่าเราก็ผ่านอุปสรรคมาทุกหลายๆเรื่องนะคะก็โอเคก็ยังสามารถดำเนินอยู่ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางของการทำธุรกิจมีหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณรักในสิ่งที่ทำหรือเปล่าแล้วก็คุณสามารถใช้ความเป็นตัวเองกับสิ่งที่มาประยุกต์ได้ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถมีทางออกของคุณได้แล้วธุรกิจมันก็ยังไปต่อได้ถ้าคุณมีแรงจะไปแล้วก็ทำในสิ่งที่มุ่งมั่นไฟมันจะเข้ามาเสมอเลยนะคะนี่ก็คือธุรกิจของ Hungry Eatery นะคะอีกหนึ่งร้านฟิวชั่นที่น่าจะคู่ครัวคนกรุงได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คือเรื่องราวจาก AC Biz Plus มานี่360นะคะลองมาค่ะแล้วคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องชอบกันทุกคนแน่นอนเลยนะคะกลับไปต่อมานี่360ค่ะ